สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาล้วงลึกเกี่ยวกับอะไรในร้านนวดไทยในญี่ปุ่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีทำคอนเทนต์ไว้ว่าล้วงลึกนวดไทยในญี่ปุ่นเนาะเอาวันนี้จะมาพูดแบบง่ายๆเนาะพูดถึงแค่2ล้วงลึกแค่2เรื่องอะวันนี้คือระบบการคัดเลือกพนักงานนะคะแล้วก็ที่จดไว้อีกเรื่องนึงก็คือการจ่ายงานของร้านนะคะการจ่ายงานให้พนักงานนะคะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะทำคลิปให้ฟังคร่าวๆนะคะสั้นๆแต่ว่าก็จะพยายามจับใจความของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่ประสบการณ์ของตัวเองที่ทำมานะคะค่ะเรามาพูดถึงระบบการคัดพนักงานนะคะซึ่งร้านนวดไทยขาดแคลนพนักงานนะคะแต่ว่าก็ยังต้องคัดพนักงานนะคะไม่ใช่ว่าเลื่อยเปื่อยได้เลยใครมาก็ได้หมดส่วนมากนะคะการคัดพนักงานโดยเริ่มต้นแล้วนะคะคือการเปิดรับสมัครปุ๊บเมื่อมีสาวๆหรือพนักงานที่ต้องการทำงานนวดเข้ามาสมัครนะคะก็จะติดต่อกับทางร้านหรือเจ้าของผู้ดูแลโดยตรงนะคะติดต่อเข้ามาตามที่เราลงรับสมัครเอาไว้นะคะที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อนะคะเมื่อโทรเข้ามานัดแล้วนะคะเราก็จะนัดผู้หญิงเข้ามาหรือว่านัดพนักงานนะคะนัดคนที่ต้องการมาสมัครงานนะคะเข้ามาเจอนะเวลาไหนชั่วโมงไหนหนึ่งนั้นเพื่อทำการร้านเราเปิดร้านนวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเทสมือพนักงานนะคะทุกอย่างนะคะทางร้านเขาก็จะเริ่มแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะคืออาจจะมีหลายๆสไตล์ร้านนะคะคืออะไรก็ได้หมดแต่ว่าโดยแนวที่ถูกต้องและดีนั่นก็คือเราก็ต้องเรียกเข้ามาพูดคุยเพื่อบอกถึงระบบระเบียบของร้านให้เรียบร้อยแล้วก็เทสมือนะคะเพื่อจะได้รู้ถึงว่าเทสมือเพื่อจะได้รู้ว่าพนักงานที่เราตามหาอยู่นั้นที่มาสมัครงานนั้นเขามีความสามารถในเรื่องของการนวดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อลงงานจริงแล้วจะได้ทำงานได้จริงตามที่เราได้คุยกันไว้หรือว่าได้โคตกลงกันไว้นะวันที่เรารับสมัครนะคะเมื่อเรียกเขาเข้ามาทำงานนะคะที่ตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะคะค่ะค่ะและทีเนี้ยเมื่อเรารับสมัครพนักงานมาเริ่มงานแล้วเราจะคัดโดยที่มันจะมีกลไกอัตโนมัติของระบบงานนวดนะคะซึ่งเมื่อพนักงานใหม่มาเริ่มงานแล้วนะคะตกลงข้อมูลอะไรกันเรียบร้อยตกลงงานตกลงวันนะคะเวลากันเรียบร้อยแล้วมาเริ่มงานเราจะคัดเขาในแบบไหนว่าเป็นพนักงานที่อยู่เกรดไหนเกรดดีเกรดปานกลางหรือเกรด C เกรด C นี่ระวังไว้นะคะคือแบบว่าถ้าเห็นไม่ใช่เขาคัดออกทันทีนะคะสั่งหยุดทันทีนะคะคือทุกร้านเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะคะพนักงานใหม่นั้นจะถูกป้อนงานนะคะจะถูกป้อนงานซึ่งถ้าเรามองในมุมของเจ้าของร้านนั่นก็คือการเปิดเทสเขานะคะคือการจ่ายงานให้เขาโดยที่ส่วนมากแล้วเราจะมองที่ว่าหากพนักงานคนไหนทำงานดีและดีจริงๆแขกของเราแขกในร้านเราและเราตัวเจ้าของร้านเองก็ผ่านงานมาก่อนนะคะถึงจะมาเป็นเจ้าของร้านได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้จักลูกค้าของเขาและในเราลูกค้าของเรานั้นสามารถกลับเข้ามาได้ทุกอาทิตย์นะคะซึ่งถ้าพนักงานคนไหนที่ทำงานดีนะคะผ่านไปสัก 1-2 อาทิตย์จะต้องมีคนมาจะต้องมีลูกค้ากลับมาใช้บริการพนักงานคนนั้นๆ นะคะคือถ้าสมมุติว่าผ่านไป3อาทิตย์แล้วผู้หญิงคนนั้นมาตามวันตามเวลาของตัวเองและมีลูกค้าเข้ามาจองเขาแล้วนั้นก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่มาก
หรือว่าขอแค่มีเข้ามาถามหาสักหนึ่งสองคนต่อวันนะวันที่ผู้หญิงหรือพนักงานคนนั้นทำงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพนักงานที่ทำงานดีนะคะในระดับหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือเราก็ต้องดูผลงานต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทำไมมันถึงต้องมีกลไกว่าสร้างงานกลับมาเลือกเรานะคะเพราะว่างานอย่างที่มีได้ทำคลิปเรียวได้ทำคลิปก่อนๆหน้านั้นว่าบอกแล้วว่างานนวดนั้นเป็นงานขยันผู้หญิงคนไหนขยันก็สามารถทำรายได้สูงขึ้นไปตามความขยันนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นทางร้านก็มองด้วยว่าวิธีนี้คือเรามองว่าการที่ผู้หญิงหรือพนักงานค่ะแล้วทีนี้ร้านก็มองกลับที่ผู้หญิงนะคะพนักงานคนนั้นเมื่อทำงานแล้วแค่เพียง 1, 2, 3 อาทิตย์เขามีลูกค้ากลับมาหาเขาในทุกๆวันนะคะอาจจะยังไม่มากอันนี้ก็คือถือว่าเป็นพนักงานที่ดีนะคะอันนี้ร้านต้องการแน่นอนนะคะในส่วนที่ผู้หญิงที่สามารถทำงานแล้วมีการรีพีทกลับมานั่นก็คือเมื่อร้านป้อนงานให้เขานั่นแสดงว่าเขามีใจที่จะรักษางานหรือว่าใช้ฝีมือในการทำงานซึ่งถ้าไม่มีฝีมือเลยก็คือลูกค้าจะเป็นคนตัดสินไงคะทางร้านก็จะมองจากตรงนี้ค่ะก็คือเราทำงานผู้หญิงและพนักงานทำงานกับลูกค้าก็เป็นคนตัดสินผู้หญิงเช่นกันนะคะว่าทางร้านก็จะมองจากตรงนี้นะคะและถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่ทำงานแล้ว6อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็คือมาชิแมะแขกกลับมาหาเขาเลยเต็มๆนะคะคือกลับมาเลือกสนับสนุนอุดหนุนเขาแล้วก็จองเขาคือเต็มวันของเขานั่นก็คือเป็นผู้หญิงในโหมดที่ทำงานดีมากนะคะสำหรับตัวเจ้าของร้านเองมองกลับไปแต่หน้าที่นี้ผู้หญิงที่ทำงานคุณต้องเข้าใจนะคะว่าเจ้าของร้านและลูกค้าเขาจะมีคอนแทคซึ่งมายาวนานก่อนที่ผู้หญิงจะเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นน่ะลูกค้าเราส่งลูกค้าให้เข้าไปทำงานกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงได้ทำงานกับลูกค้าจะเป็นคอมเมนต์กลับมาซึ่งจะแจ้งต่อร้านซึ่งเขาอาจจะไม่ได้พูดต่อหน้าผู้หญิงหรือพนักงานคนนั้นๆนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นเสียงสะท้อนกลับมาให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะจะอยู่ในเกรดระดับงานไหนที่เราจะรับรู้รับฟังจากลูกค้าแต่ทั้งนี้เราก็ต้องมีใจที่นะคะเราเป็นร้านค้าเราก็ต้องมีใจเป็นกลางต่อผู้หญิงเช่นกันนะคะเราก็ต้องเพราะว่าเรารับงานเราได้คัดเขาในระดับว่า อย่างน้อยเราเทสงานจริงนะคะเทสงานนวดของเขาแล้วเราก็ต้องรู้ว่างานระดับมือระดับการนวดของเขาอยู่ในณประมาณไหนนะคะถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าสายขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะถ้าอย่างที่พูดมานะคะถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าสายขี้แกล้งมันจะมีอยู่นะคะเพราะเราได้ลงงานจริงเราก็รู้ว่ามันจะมีลูกค้าสายขี้แกล้งมักจะแกล้งผู้หญิงอาจจะมาในรูปแบบไหนก็คือเป็นพนักงานเป็นลูกค้าที่แบบสายไม่โคตรออเดอร์เลยทั้งที่ผู้หญิงทำงานเรียบร้อยตามสเต็ปเรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่านู่นนี่นั่นชี้ยังนวดบ่าไหล่ยังไม่ทันไรเลยสั่งชี้ไปที่เท้าอ่ะชี้ไปที่เท้าอ่ะขึ้นหัวอีกละอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าประเภทนี้เราจะถ้าร้านที่คัดลูกค้านะคะเขาก็จะหากมีเมื่อเกิดปัญหาแล้วยังเมื่อกระทำต่อผู้หญิงไม่โอเคนะคะคือพูดง่ายๆเลยเป็นลูกค้าที่จู้จี้และแกล้งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังดันมาสร้างปัญหาให้เกิดปัญหาถึงขั้นที่ว่าต้องมาถึงตัวเทนโจหรือว่าในระดับผู้จัดการต้องมาคุยกับเขา
ซึ่งทีเนี้ยเราก็ต้องใจเป็นกลางนะคะถ้าหากว่าพนักงานเราทำงานดีตามสเต็ปแล้วจริงๆนวดให้เขาแล้วจริงๆหรือว่าส่วนมากปัญหามันจะเกิดจากที่เท่าที่ประสบมานะคะมันจะเกิดจากลูกค้าในกลุ่มนึงนะคะซึ่งอาจจะอยากจะต้องการทำอะไรในลักษณะงานที่ในร้านนวดเราไม่ให้บริการถึงขั้นนั้นนะคะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาเราก็จะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของอย่างเช่นเอาประสบการณ์เราว่านะคะคือเราจะแยกในเมื่อมันมีปัญหาถึงขั้นต้องคุยกับแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการร้านละคราวเนี้ยเราก็ต้องแยกผู้หญิงแยกผู้หญิงออกแยกลูกค้าออกนะคะคืออันนี้คือมันงานไม่จบไม่สวยแล้วแหละอ่ะเข้าใจละเราต้องแยกผู้หญิงแล้วก็แยกลูกค้าออกมาแล้วเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่ามันเป็นยังไงเอานะคะแล้วก็แก้สถานการณ์ไปตามนี้ค่ะค่ะคือร้านเราอ่ะเราเป็นร้านอ่ะในเมื่อเราให้เกียรติเขาเป็นลูกค้าเราก็รับฟังในส่วนที่ถึงแม้เขาอะอาจจะถูกหรือผิดนะคะเราจะต้องรับฟังเขาไปก่อนนะคะค่ะค่ะอันนี้ฉันจะรับฟังไว้นะคะฉันจะแก้ไขแล้วส่วนที่ว่าฉันไม่พอใจจริงๆนะฉันลูกค้านะฉันไม่พอใจจริงๆนะฉันไม่ได้อย่างเงี้ยฉันไม่ได้อะไรทั้งเนี้ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้นก็ต้องอยู่ที่สกิลของแมเนเจอร์อีกทีนะคะค่ะส่วนถ้าในเมื่อเราคุยกับลูกค้าที่มีปัญหาแล้วแล้วฟังเขาแล้วแล้วเราสามารถเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาถึงฝั่งผู้หญิงอันนี้ไล่ยาวเลยนะคะไปถึงอันนี้พูดให้ฟังนะคะส่วนฝั่งผู้หญิงเราก็จะมาปรับความเข้าใจกันนิดนึงมันเป็นยังไงเราก็รับฟังเขานะคะว่าเราทำงานเราก็มาสอบถามนะคะสอบถามเขาว่าทำงานเราได้ทำงานนวดเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอบถามตามอันนี้คือเราก็ให้การทำงานเป็นนะคะเปิดร้านค้าธุรกิจก็ใช่น้ำใจก็ต้องมีเราก็ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นแบบผลรายได้ลูกค้าก็เป็นส่วนที่จะมาสร้างรายได้ให้กับพนักงานสร้างรายได้ให้กับร้านส่วนผู้หญิงเองเราก็ต้องรับฟังเขาในว่าส่วนหนึ่งว่าเขายืนยันนะคะว่าเขาอะได้ทำงานนวดเต็มที่แล้วแล้วเขาบอกถึงนิสัยลูกค้าว่านิสัยลูกค้าทำอะไรกับเขาในขณะที่เขาปฏิบัติงานอยู่ในห้องหรือว่าเพราะว่าส่วนนี้ถ้าอยู่ในห้องอะทางแมเนเจอร์เราก็จะไม่ได้เห็นใช่ไหมคะว่าอุปนิสัยใจคอลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวผู้หญิงเองเราก็ไม่เห็นใช่ไหมคะว่าในขณะที่ทำงานอะเกิดอะไรขึ้นเราทำงานผู้หญิงทำงานดีจริงไหมนวดจริงไหมหรือว่าอะไรเมื่อเรารับฟังลูกค้าแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมารับฟังผู้หญิงด้วยนะคะใจต้องเป็นกลางนะคะหากว่าพนักงานของเราทำงานดีจริงๆแล้วแล้วลูกค้าทำนิสัยเสียอะทีเนี้ยเราก็ไม่ได้กล่าวโทษเขานะคะเราแค่บอกว่าเราทำถ้าเราทำดีแล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปลูกค้ามีหลายประเภทซึ่งเราต้องปรับตัวและเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะได้ทำงานให้ไม่ให้เกิดปัญหานะคะอันนี้เราก็จะให้กำลังใจกันแบบนี้นะคะซึ่งทางร้านอ่ะอาจจะมีบางร้านซึ่งอาจจะมีความทำงานที่เข้มข้นหรือว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะมีการคืนเงินแต่ว่าบางร้านเรายืนยันตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าร้านเราอ่ะเป็นร้านนวดซึ่งเน้นการนวดเราจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ณเวลานั้นเริ่มงานแล้วนะคะเราจะไม่คืนเงินให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าแรงงานเราก็มีความหมายลูกค้าก็มีความหมายต่อร้านเรารับฟังทั้งลูกค้าและผู้หญิงอันนี้มันเป็นหน้าที่หลักของคนที่จะอยู่บริหารงานนะนะคะให้อันนี้พูดให้ฟังถึงนะคะมุมเล็กๆนะนะคะที่อาจจะเกิดเป็นปัญหามุมเล็กๆที่อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆที่เราหยิบย่อยหยิบมาพูดคุยกันนะคะค่ะ
พูดถึงคัดพนักงานแต่ว่าไกลไปไกลเลยนะคะหวังว่าการพูดคุยเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะซึ่งแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้อาจจะประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบบการคัดพนักงานก็จะมีหลังจากที่นะคะพูดไปจนถึงลามไปถึงแก้ไขปัญหาแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าหลังจากที่คัดพนักงานมีเกรดดีมากดีและอาจจะเป็นเกรดที่คัดออกอะไรเงี้ยค่ะส่วนเกรดที่ดีมากอันนี้คือจะไม่มีคอมเมนต์ของลูกค้าเลยและทำงานนวดของตัวเองเรียบร้อยเลยมาถึงณวันตัวเองทำงานเรียบร้อยไม่มีอะไรมาถึงปุ๊บอาแขกจองเขาแล้ว3 คน 3 คนไม่นับคิวแสดงว่าผู้หญิงหรือว่าพนักงานคนในนี้ต้องทำงานได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยังไงหนึ่งคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจนถึงขั้นมาต้องแก้ไขกับเมเนเจอร์นะคะคือเอาอยู่พูดง่ายๆว่าพนักงานคนนี้เอาอยู่เขามีงานของตัวเขาเองก็คือนั่งมาถึงแล้วเขามีจองอยู่แล้วจองปึ๊บ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 แล้วก็ไม่นับคิวคนนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาก็จะทำงานอยู่นิ่งๆของเขาและอยู่กับลูกค้าและสร้างรายได้ในระดับที่สูงถึงสูงมากนะคะด้วยตัวเขาเองอันนี้ซึ่งจะหาได้น้อยมากพูดเลยนะคะว่า100 คนน่ะนะคะเปิดร้าน100คัด100คนอาจจะมีแค่สักคนเดียวนะคะซึ่งร้านน่ะมีเยอะแยะจริงๆแต่ว่าถ้าคนที่มาทำงานที่ญี่ปุ่นจริงๆเปิดร้านจริงมีประสบการณ์จริงเราจะเห็นได้จริงๆเลยว่าร้านหนึ่งเราจะเจอผู้หญิงที่ทำงานในระดับที่มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเองปั่นรายได้ของตนเองนะคะและไม่มีปัญหาเองนะจะมีอยู่แค่คนหรือแค่มือหนึ่งเราเรียกว่ามือหนึ่งเราให้เขาในฐานะเป็นดาวของร้านในสายงานนวดเราจะเรียกเขาว่าดาวนะคะแล้วอาจจะมีมือสองนะคะมือสองอาจจะไม่เท่ามือหนึ่งแต่อาจจะอยู่ในเกรดที่เขาก็มีงานของเขาแต่ว่าไม่ได้ว่าปั่นงานสร้างรายได้ที่หนักแน่นเหมือนคนที่หนึ่งค่ะอันเนี้ยซึ่งจะตามหายากมากจะไม่มีที่รับสมัครงานมา10 คนยังหาไม่เจอนะคะอาจจะ10 20 30อย่างเช่นทำไมเราถึงพูดว่า100 คนอาจจะมีสักคน2 คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ100 คนอาจจะมีสักคน2 คนซึ่งอันนี้จากประสบการณ์จริงนะคะที่มี่ทำงานมาที่ลีโอไปทำงานมาจากร้านอื่นๆอย่างเช่นเราก็นั่งฟังเจ้าของร้านของเขานะคะพูดนะคะเนี่ยคืออันนี้เราได้รับฟังมาจริงๆนะคะอย่างที่ร้านที่เขามีประสบการณ์นะคะเป็น10 ปีเนี่ยเธอไม่ต้องคิดมากเลยคือเนี่ยฉันเปิดมา10 กว่าปีฉันเพิ่งเห็น1 คนนอกนั้นอ่ะคือสายตลอนเนี่ยค่ะอันนี้คือคำพูดที่เราได้ยินจากร้านที่เขามีประสบการณ์10 ปีนะคะเป็น10 ปีอัพนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการคัดเลือกมันก็จะมีอยู่หลักๆ3 เกณฑ์มันจะอยู่ที่พนักงานคนนั้นทำงานด้วยฝีมือของเขาเองเราก็จะมองจากฝีมือจริงๆนะคะเราให้เกียรติพนักงานในทุกๆระดับแต่ทั้งนี้เราอยู่ในวงการเรามาทำงานเพราะฉะนั้นฝีมือคุณค่าของงานมันจะการันตีตัวพนักงานคนนั้นๆเองนะคะเราจะคัดจากระดับประมาณนี้นะคะที่จากที่เราประสบการณ์ของเราที่ทำร้านนวดหรือว่าที่เราเป็นพนักงานมาก่อนนะคะค่ะค่ะหลังจากที่เราพูดถึงการคัดพนักงานไปแล้วนะคะส่วนนี้เราก็มาพูดถึงการจ่ายงานนะคะการจ่ายงานให้ลูกน้องหรือว่าการจ่ายงานให้พนักงานของเรานะคะในร้านนวดทั้งนี้เราต้องบอกว่าการจ่ายงานเนี่ยเรามันแล้วอาจจะแล้วแต่การบริหารงานนะคะรูปแบบของร้านค่ะการจ่ายงานก็จะไปอยู่จุดที่ว่าจ่ายตาม
คอมเมนต์ของลูกค้านะคะร้านผู้หญิงคนไหนที่ได้รับการคอมเมนต์ดีงานก็จะไปตกอยู่ที่ผู้หญิงหรือพนักงานคนนั้นๆนะคะส่วนพนักงานคนที่คอมเมนต์ไม่ดีนักแต่ว่าในเมื่อร้านเขาบริหารงานในแบบที่ว่าไม่คัดลูกค้าแสดงว่าลูกค้าประเภทไหนดีไม่ดีก็ต้องเข้าได้หมดนั่นแหละค่ะเขาก็จะคัดตามจ่ายงานตามนั้นหากคนที่ทำงานดีเขาก็จะจ่ายงานดีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีจ่ายงานไม่ดีเขาก็จะคัดในลูกค้าในแบบที่เกรดนั้นๆให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อฟังมาถึงจุดนี้เราก็จะต้องรู้ว่าณถ้าร้านที่ไม่มีการคัดเกรดลูกค้าเพราะฉะนั้นน่ะงานมันก็จะอีโลเยอะแยะไปหมดลูกค้าสไตล์ไหนนวดไม่นวดอะไรไม่รู้ฉันต้องรับหมดเพราะฉะนั้นน่ะผู้หญิงเองพนักงานเองก็จะต้องมีการอัปเกรดตัวเองให้อยู่ในโหมดที่ว่าเป็นแรงงานที่ร้านต้องการเราและเราสำคัญต่อร้านนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราฟังแล้วนะคะงานร้านที่ไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ก็จะหนักนิดนึงแต่อยู่ที่ใครสู้ไหวอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถนะคะผู้หญิงก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะบริหารตนเองได้น้อยลงนะคะเพราะว่าบริหารตนเองได้น้อยลงยังไงก็คือคุณไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเขาส่งอะไรมาคุณก็ต้องทำแบบนั้นอันนี้คือถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้นะคะที่ทำงานในที่แบบนี้ก็คือจะต้องอึดอัดใจและเหนื่อยในระดับนึงไม่ใช่แค่เหนื่อยกายและเหนื่อยใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนที่ว่านะคะเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองให้เป็นแรงงานและฝีมือที่ร้านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับเราเราให้ความสำคัญกับร้านก็ต้องให้ความสำคัญกับเรานะคะค่ะแล้วทีเนี้ยมาพูดถึงร้านที่คัดลูกค้าและมีคอนเซ็ปต์ในอีกแบบนึงทุกอย่างมันอยู่ที่คอนเซปต์ของร้านนะคะค่ะอันนี้มาพูดถึงร้านอีกอย่างนึงที่มีคอนเซปต์อีกอย่างนึงที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะที่จะบริหารงานบริหารตัวเองนะคะคือร้านที่เปิดโอกาสและเลือกลูกค้าและให้ผู้หญิงเลือกที่จะทำงานเลือกลูกค้าเลือกเก็บลูกค้าได้เองนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครเห็นร้านดีๆในลักษณะที่ให้เราเปิดโอกาสให้เราได้เลือกลูกค้าและเลือกเก็บทำงานเก็บลูกค้าในแบบที่เราชอบค่ะได้เลือกเก็บลูกค้าในแบบที่เราชอบนั่นก็คือการที่ผู้หญิงอ่ะทำงานแล้วทางร้านอ่ะเปิดโอกาสให้หากมีลูกค้ากลับมาเลือกเราทางร้านต้องให้ลูกค้าคนนั้นกับพนักงานผู้หญิงคนนั้นๆ นะคะคือไม่ไปสับลูกค้าเขาเพื่อให้เข้ากับผู้หญิงอีกคนเพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนหมุนเวียนผู้หญิงไปเรื่อยๆเพื่อลูกค้าจะได้อยู่ในร้านอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ร้านเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงานของตนเองในแบบที่ตนเองรักและโชว์ฝีมืองานนวดในแบบที่ลูกค้าจะชอบงานของผู้หญิงคนนั้นๆพนักงานคนนั้นๆนะคะร้านก็จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำลูกค้าของตัวเองนะคะซึ่งที่เราเรียกกันว่าร้านชิแมะ 100% นะคะก็คือผู้หญิงหากขยันมากทำงานดีและลูกค้ากลับมาหาผู้หญิงคนนั้นๆเราจะให้ลูกค้าได้พบเจอกับผู้หญิงและให้ผู้หญิงได้บริหารงานอยู่กับลูกค้าของเขาบริหารตัวเองนะคะไม่ได้บริหารงานร้านนะคะบริหารตัวเองทำงานอยู่กับลูกค้าของเขาเองที่เขาสร้างขึ้นมาและวนกลับมาหาเขากลับมาเลือกเขาและทั้งเนี้ยร้านที่ชีแมะ 100% ก็ผู้หญิงก็จะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะและได้ทำงานอยู่กับลูกค้าในสไตล์ที่ตัวเองชอบและได้พูดง่ายๆว่าตัวเองสามารถมีการคัดเกรดลูกค้าด้วยตัวเองนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยการทำงานร้านที่สามารถเลือกลูกค้าได้เองเลือกเก็บเลือกทำลูกค้าประจำของเราได้เองร้านน่ะเมื่อถ้าเขาบอกว่า 100% คือพนักงานเราตกลงกันว่า
ชิแมะ 100% นะคะการที่ลูกค้ากลับมาเลือกผู้หญิง1 คน 1 คนนั้นทางร้านก็จะต้องจ่ายค่าชิแมะให้เขานะคะค่าที่ลูกค้ากลับมาเลือกผู้หญิงอย่างเช่นร้านลีโอเองนะคะเมื่อลูกค้าคนนี้เขาก็ขึ้นงานเข้างานนวดกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขากลับมาหาผู้หญิงคนนี้อีกลูกค้าเองจะต้องจ่ายเพิ่มค่ะแล้วการจ่ายงานก็จะรันเป็นคิวนะคะคิวใครคิวมันทำงานของใครของมันสู้ในแบบของตัวเองของใครของมันสร้างลูกค้าที่เราทำงานด้วยแล้วสบายใจในแบบของเราและที่สำคัญคือค่ะและทั้งนี้นะคะสาวๆทุกคนคะพนักงานนวดทุกคนคะเราเป็นนักนวดนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นนักนวดไทยการทำงานในร้านนวดไทยเปิดร้านนวดไทยงานนวดงานฝีมือคือหัวใจหลักนะคะค่ะสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะคะชอบงานนวดหรือสายงานนวดมีอะไรที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันกัน Q&A นะคะประสบการณ์เราก็ยินดีนะคะมี่เองยินดีที่จะคุยด้วยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆในงานนวดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่สนใจงานนวดและกำลังมองหางานนวดและเพื่อปูพื้นฐานตัวเองให้เข้าใจให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานนวดนะคะเพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่เป็นแรงงานที่มีฝีมือและเป็นที่ต้องการของร้านค้านะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ